The Family Buddy of Your Life สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ The Family Podcast เมาท์มอยสายหมู่นะคะกับพี่หมีแล้วก็พี่เกดค่ะวันนี้จะเจอกัน EP 5แล้วนะคะเราอยู่ในซีรีส์เรียนรู้พลังตัวเลขในชีวิตค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นตัวเลข2นะคะนี่เราเพิ่งตั้งชื่อซีรีส์กันหมาดๆเลย หลังจากที่คุยกันไปว่าเอ๊ะอ๋อโอเคนี่เลยมันจะต้องเป็นซีรีส์นะคะในการที่เราจะเรียนรู้เนี่ยเลข0ถึงเลข9วันนี้จะเป็นเลข2เลข2ที่ตอนที่แล้วเกตนะคะคุณกระเกศรีปริญญาสินนะคะบอกว่าเป็นดาวสำคัญอีกดวงหนึ่งพอๆกับดาวอาทิตย์ใช่ไหมเลข1แล้วก็เลข2วันนี้เราจะมาเริ่มที่เลข2เลข2นี่ดาวจันทร์ฟังดูนุ่มนวลเนาะตรงกันข้ามกับความร้อนแรงใช่มาจากพระจันทร์ก็คือเป็นสิ่งที่คู่กันไงพระอาทิตย์คู่พระจันทร์เป็นสิ่งที่มีความหมายกับมนุษย์เราเพราะว่าอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของกลางวันพระจันทร์ก็เป็นสัญลักษณ์ของกลางคืนใช่ไหมแล้วก็อย่างสมัยก่อนก็บอกว่าอาทิตย์เป็นตัวแทนผู้ชายจันก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงก็จะเห็นว่ามันมีสิ่งที่เข้าคู่กันอยู่เหมือนหยินกับหยางใช่ไหมใช่หยินกับหยางอืมแล้วก็แต่อย่างปัจจุบันนะพูดนิดนึงว่ามันมีเรื่องของความหลากหลายทางเพศมันก็อาจจะไม่ได้แบ่งด้วยระบบแบบว่าเป็นเพศชายเพศหญิงหรือแม้ว่าเพศกำเนิดเนี่ยอาจจะเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ก็อาจจะมีความหมายที่เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะอย่างเช่นดาวจันทร์ก็เป็นตัวแทนของอารมณ์จิตใจความรู้สึกและทีนี้อาทิตย์น่ะก็จะหมายถึงสิ่งที่มันเป็นทางกายภาพอ๋ออันนี้อาจจะเหมือนกับว่าเป็นนามธรรมจากรูปธรรมเป็นนามธรรมความเป็นผู้หญิงใช่ก็สมมติอย่างเช่นผู้หญิงเป็นแฟนกันหรือผู้ชายเป็นแฟนกันนะมันไม่ได้อยู่ในระบบสามีภรรยาแบบเดิมใช่ไหมไม่ได้เป็นคู่ว่าอาทิตย์คือแฟนผู้ชายเป็นสามีหรือว่าสองคือจันเนี่ยเป็นภรรยาหรือคู่รักผู้หญิงอย่างเงี้ยเมื่อสมมติว่าอย่างเช่นผู้ชายสองคนเป็นแฟนกันมันก็อาจจะมีลักษณะว่าเลขสองเนี่ยมันก็จะแทนถึงความรู้สึกจิตใจไงสิ่งที่คอนเนคกันในด้านอารมณ์ความรู้สึกเนาะแล้วก็เลขหนึ่งมันก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่คนอื่นมองเห็นภาพที่ปรากฏต่อสายตาคนอื่นอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะมีบางคนที่มีลักษณะเป็นอาทิตย์หรือว่าอาจจะมีอีกคนนึงที่มีลักษณะอารมณ์เยอะมีความเป็นดาวจันทร์ก็เป็นไปได้ทั้งๆที่จริงๆอาจจะเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่อะไรทำนองนั้นใช่อันนี้คือความหมายของ2ความนุ่มนวลอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ใช่เพราะว่าคือมันตรงๆกันข้ามกับอาทิตย์เลยใช่มั้ย2เนี่ยใช่ก็คือถ้าอาทิตย์คือข้างนอกจันทร์คือข้างในหนึ่งคือข้างนอกจันทร์คือข้างในหมายถึงว่าเพราะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าจันทร์ก็จะเป็นตัวแทนของจินตนาการความนุ่มนวลความละเอียดอ่อนความละเมียดละไมหรืออย่างที่บอกว่าคนเกิดวันจันทร์จะเป็นคนพูดเพราะปากหวานอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาจากความนุ่มนวลที่บอกว่าวันจันทร์จะหมายถึงจริตอย่างเงี้ยอาทิตย์เนี่ยก็จะแบบผงผางใช่ไหมหมายถึงว่าแบบแสดงออกชัดเจนจันเนี่ยก็จะนุ่มนวลนิดนึงซอฟๆหน่อยแล้วข้อดีของคนที่ดาวจันเด่นมันคืออะไรอ่ะสมมติว่าในดวงเราดาวจันเด่นเหมือนกับ EP ที่แล้วที่บอกว่าถ้าใครที่มีดาวอาทิตย์เด่นเนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งที่ดีอะไรทำนองเนี้ยจันนี่เด่นเด่นยังไงถ้าดาวจันเด่นเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะทายกันว่าถ้าดาวจันเด่นในผู้หญิงคนนั้นก็จะมียศสูงมีตำแหน่งที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่แบบสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยอันนี้คือความหมายของสมัยก่อนอันนี้ต้องพูดนะว่ามันสมัยก่อนแต่อย่างปัจจุบันสมมติดาวจันเด่นอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะหมายถึงการแค่เป็นแม่หรือเป็นเมียเท่านั้นแต่ว่าคนที่มีดาวจันเด่นอาจจะเป็นคนที่สามารถจะซึมซับความรู้สึกต่างๆได้เร็วเข้าใจคนอื่นมีสัญชาตญาณที่ดีสามารถที่จะมีแบบมุมมองที่ละเอียดลึกซึ้งได้ซึ่งมันเป็นประโยชน์ในการทำงานหลายสิ่งหลายอย่างโอ้ออกแนวแบบอาร์ติสต์หรือเปล่าเนี่ยคนทำงานศิลปะอะไรประมาณนี้ด้วยมั้ยด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ความละเอียดอ่อนอะไรที่เป็นความละเอียดอ่อนอะไรที่เป็นความละเมียดละไม
และทีนี้ในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวจันทร์สัมพันธ์ถึงเรื่องเงินด้วยนะสัมพันธ์ถึงการทำมาค้าขายการขายสิ่งที่ได้เงินสดเงินสดย่อยเงินรายวันถ้าใครทำร้านขายของชำร้านโชว์หวยขายของออนไลน์อะไรเงี้ยขายอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆทั้งหลายเนี่ยถ้าดาวจันทร์เด่นเนี่ยจะขายดีอ๋อเหรอใช่อย่างนี้ต้องเช็คดวงก่อนหรือเปล่า คือควรจะมีไงเพราะดาวจันทร์หมายถึงรายรับย่อยเงินที่เข้าแบบประจำวันเงินแบบเงินเล็กเงินน้อยเก็บทีละ10 20 100 200อย่างเงี้ยเป็นลักษณะของดาวจันทร์การทำมาค้าขายการได้เงินอะฮะอันนี้คือในแง่ของการทำงานบุคลิกลักษณะนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดูว่าในชีวิตของเรามีเลข2 อยู่ไหมเนี่ยก็คือเหมือนกับEP ที่แล้วดาวอาทิตย์ก็คือบวกดูสิว่ามันมีเลข2อยู่ในชีวิตบ้างหรือเปล่าก็คือบวกกันแล้วก็ออกมาได้เป็นเลข2ตามท้ายหรืออย่าง20อย่างเงี้ยนะก็นับว่าเป็น2ได้ใช่เลยเกตอีกแล้วบ้านเราที่1เนี่ยบวกกันแล้วนะคะได้เลข2ค่ะคือได้20ถ้าเลข2ก็2เป็นดาวจันทร์นะ0คือมฤตยูเลข2ก็เป็นดาวจันทร์เนี่ยนับเป็นธาตุน้ำนะเป็นดาวธาตุน้ำแต่ว่าถ้าโหราศาสตร์ไทยอ่ะบางทีเขาก็นับเป็นธาตุดินแต่จริงๆแล้วเรานับว่าเป็นธาตุน้ำนะเพราะครองด้วยราศีกรกฎก็แปลว่าถ้าบ้านที่มีเลข2 อยู่เนี่ยก็จะมีความเย็นไงอันนี้คือผลรวมนะบวกกันหมดแล้วเนี่ยได้2ก็เป็นบ้านที่มีความเย็นเป็นดาวจันทร์แล้วก็น่าจะคลึ้มๆหน่อยเพราะดาวจันทร์มันเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่มันนุ่มนวลนะแสงจันทร์แสงจันทร์มันจะเย็นๆไงเงินนวลถ้าเป็นแสงสว่างมันก็จะไม่จ้าเหมือนอาทิตย์ก็ใช่เลยนะบ้านหลังนี้อยู่เย็นจริงๆแล้วก็น่าจะอยู่ใกล้น้ำปะใช่เลยติดคลองก็ตรงนะเนี่ยอยู่ใกล้น้ำก็มีดาวจันทร์ก็ถือว่าเป็นที่ต้องฉลองกันดีเพราะว่าถ้าเลขอยู่ใกล้น้ำเพราะเขาเป็นเลขของน้ำอยู่แล้วไงถ้าเป็นดินอ่ะมันหมายถึงดินที่นิ่มๆดินที่นิ่มๆ ดินเหลวดินแบบดินริมฝั่งน้ำอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าจันทร์หมายถึงน้ำนมได้ด้วยนะโอ้เหรอแล้วมันเกี่ยวยังไงอะคะน้ำนมหมายถึงว่าน้ำนมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่มีคุณค่าอาหารมากที่สุดนะสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่เวลาเกิดมาเป็นเบบี อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจันเนี่ยจะให้ความอุดมสมบูรณ์ความหมายอันหนึ่งของจันที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของรายรับไงเรื่องของเงินที่บอกเวลาขายของเนี่ยมันจะได้เงินเข้าเพราะฉะนั้นจันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตด้วยมันและจันเนี่ยก็จะเป็นรสแบบหมายถึงรสที่มันเย็นรสที่มันหวานอย่างเงี้ยมันก็จะหมายถึงชีวิตที่มันจะมีสิ่งที่แบบความรื่นรมความรื่นรมสิ่งที่มันกลมกลืนการสิ่งรสชาติชีวิตที่มันผสมผสานอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมว่าอย่างคนที่มีดาวจันทร์เด่นในดวงเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยลำบากลำบนพูดอย่างนี้ได้ไหมหรือไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวในตรงใช่เพราะว่าความลำบากมันขึ้นอยู่กับอย่างอื่นด้วยไงแต่หมายถึงว่าคืองี้ในด้านบวกของจันเนี่ยจะทำให้เป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกมีเซนส์ที่ดีสัญชาตญาณดีแต่ว่าในด้านลบปุ๊บเนี่ยจันอาจจะหมายถึงความแปรปรวนการเปลี่ยนใจง่ายความโลเลเหมือนสมัยก่อนที่บอกว่าจันวันจันเด่นเป็นคนเจ้าชู้เจ้าชู้เนี่ยคนสมัยก่อนก็หมายว่าจิตใจโลเลหรือว่าเดี๋ยวก็ชอบคนนั้นเดี๋ยวก็ชอบคนนี้มีความแปรปรวนอันนี้เป็นบุคลิกที่ด้านลบของดวงจันทร์เพราะฉะนั้นถ้าหมายถึงว่าคนที่มีดาวจันทร์เด่นเนี่ยชีวิตมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันต้องดูว่าเลข2ตัวเนี้ยให้บวกหรือลบจันทร์ดีหรือว่าจันทร์มีปัญหาจันทร์เสียจันทร์เสียใช่ถ้าจันทร์เสียก็อย่างเช่นจิตใจไม่มั่นคงอ่ะอ่อนแอหรือว่าอาจจะแบบขึ้นลงๆอย่างเงี้ยเหรอใช่อารมณ์แบบไม่แน่นอนแม็กมันก็ตรงกันข้ามกับอาทิตย์เหมือนกันเนาะในขณะที่อันนั้นนี่ก็ชัดเจนโชะเชะอันนี้อาจจะไม่แน่ไม่นอนขึ้นลงๆแปรปรวนใช่ก็คือบางทีกับตัวเองเนี่ยก็แบบวิตกกังวลง่ายจิตใจแบบอ่อนไหวอย่างเงี้ยว่าจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดอย่างเงี้ยพูดออกไปแล้วก็กลับมาคิดกังวลอย่างเงี้ยน้อย
ช่คือถ้าดาวจันทร์เสียนี่ก็มีผลทำให้นอยมโนใช่ใช่มันเป็นพลังของจินตนาการไงนึกภาพว่าจินตนาการในทางลบไงสายมโนเลยอารมณ์แบบมโนยิ่งถ้าสมมติว่าจันทร์ไปบวกอยู่กับเนปจูนนะจริงๆในโหราศาสตร์จะมีดาวเนปจูนอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะนอยแบบขั้นสุดอะ เรื่องนี้เตียวอาจจะขยายไปแบบฝันร้ายแบบรู้สึกว่าชีวิตอยู่ในไนท์แมร์ตลอดเวลาแต่ทั้งความจริงอาจจะไม่ขนาดนั้นนะเราว่าเราใช่ว่าเกตต้องดูว่านอยอยู่ในที่ที่มีอิทธิพลของดวงจันทร์ไหมอย่างเช่นถ้าไปอยู่ในบ้านที่มีอิทธิพลดาวจันทร์สูงเนี่ยจะนอยกว่าปกตินะถ้าไปอยู่บ้านที่มีแบบพลังของแสงอาทิตย์มีเลขหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่นอยเท่าไหร่อ๋อมันก็เกี่ยวกันอีกใช่ก็มันสามารถมีอิทธิพลถึงกันได้ไงพวกเอกมโนโทจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีดาวจันทร์เด่นนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ขยายเข้าไปคิดเข้าไปกังวลเข้าไปจริงๆมันมีเรื่องของความแปรปรวนเนี่ยในทางโหราศาสตร์เองมันจะมีเลขของดาวพุธเลข4ซึ่งเดี๋ยวไว้เราค่อยคุยกันอีกทีก็ได้แต่ว่ามันจะมีแยกนิดนึงนะความแปรปรวนของเลข4ของดาวพุธเนี่ยมันจะแปรปรวนระดับความคิดเหมือนกับคิดเร็วอะคิดแล้วก็ไม่มีสมาธิจับต้นชนปลายไม่ติดหรือว่าทำอะไรไม่ค่อยจะสำเร็จในด้านลบนะแต่ทีนี้ถ้าจันทร์เนี่ยมันจะเป็นความแปรปรวนของจิตใจจะไม่ใช่เฉพาะความคิดอ๋อมันจะแยกกันแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าจันก็เสียพุธก็เสียเนี่ยก็คืออาจจะแบบโอ้โหแบบอันนี้มากเลยนะชีวิตนี้จะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยคือนอยเยอะอะคืออย่างนี้ประเกตหมายถึงว่าถ้าพุธเนี่ยเป็นลักษณะของการคิดแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือแปรปรวนในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตัดสินใจแต่ว่าถ้าเป็นจันเนี่ยคือแปรปรวนเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกขึ้นขึ้นลงลงใช่เพราะว่าพุธน่ะมันเป็นตัวแทนของระบบประสาทเส้นประสาทของสมองแต่ว่าจันทร์น่ะมันเป็นจิตใจไงอย่างบางทีความคิดปกตินะแต่จิตใจยังไม่สบายเหมือนไปทำงานเนี่ยทำงานได้ต้องใช้สมองใช้ปัญญาใช้ความคิดทำได้หมดแต่จริงจิตใจอีกเรื่องนึงใช่โอเคงั้นพอเข้าใจละเดี๋ยว EP ตัวเลขที่4เราจะไปลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของดาวพุธวันนี้แต่เอาไว้นิดนึงเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างทีนี้คู่มิตรล่ะเพื่อนของดาวจันทร์อะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเรามีตัวเลข2ใช่ไหมในมือถือหรือว่าในอะไรก็ตามที่เราสามารถจะควบคุมได้เนี่ยอันเนี้ยเลข2นี่มันจะให้คุณให้โทษในลักษณะไหนยังไงแล้วก็มันควรจะไปอยู่กับเลขไหนมีเพื่อนมีศัตรูยังไงยกตัวอย่างดาวพุธแต่ดาวพุธเนี่ยคือคู่มิตรของดาวจันทร์เลย4กับ2เป็นเลขที่คู่กันเป็นเลขที่ดีต่อกันเออแต่มันสวยนะ2กับ4เนี่ยใช่เป็นเลขที่ดี2กับ4เนี่ยเป็นเลขของความวัยอะความวัยความเฉลียวฉลาดแล้วก็การทำมาค้าขายถ้าใครอยากจะขายของดีขายของได้ดีเนี่ย4เนี่ยเลขดาวพุธเป็นเลขของการสื่อสารการค้าขายโดยตรงการพาณิชย์โดยตรงแต่จันทร์น่ะไปสัมพันธ์เรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าทำมาค้าคล่องไงทำมาค้าขึ้นขายของได้ดีซื้อขายเจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนได้หมดดาวพุธเป็นเลขของการแลกเปลี่ยนดาวจันทร์เป็นเลขของการต่อรองเจรจาคำพูดที่แบบโน้มน้าวจิตใจได้เพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันเนี่ยจะสามารถขายของได้เก่งมากจะมีอิทธิพลในเรื่องแบบนี้เป็นพ่อค้าแม่ขายในเบอร์มือถือมี4กับ2 2กับ4อันนี้ก็ถือว่าเข้าตามตำราใช่ควรจะมีแล้วก็คู่นิรันดร์การก็คือเลข1 1กับ2ถ้า1กับ2อยู่ด้วยกันยังไงก็ดีเพราะว่ามันเป็นเลขที่มันเป็นคู่ตรงข้ามให้นึกภาพเหมือนที่บอกแบบกลางวันกลางคืนเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดที่มันมาเฉลี่ยไงมันจะเกิดความสมดุลในทุกๆอย่างแล้วก็เดี๋ยวนะ1กับ2 2กับ1หรือว่า2กับ4อันนี้คือเขาเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันแล้วจะดีใช่แล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่กับใครคะคุณ2เนี่ยเลข7อ๋อ2กับ7นี่โอเคใช่2 7 7 2อะไรเงี้ยให้สังเกตเลยแล้วคนก็มักจะบอกไงว่ามันเป็นคู่พลัดพรากมันเป็นเลขของความทุกข์ทั้งๆที่2กับ7เนี่ยคือเลขของดาวคู่ในดวงชะตาเลยนะเลข2เป็นเลขของราศีกรกฎเลข7เป็นเลขของราศีมังกรหรือมังกรอาจจะเห็นว่าเขาอยู่ตรงข้ามกันซึ่งเหมือนคู่เวรคู่กรรมแล้วก็
เวลาเลข7อยู่กับเลข2อ่ะมันจะมีความเครียดคือ7มันเป็นเลขของความเครียดจนดาวเสาร์ดาวเสาร์หมายถึงสิ่งที่มันช้ามันหนืดมันการถูกจำกัดความเคลื่อนไหวต่างๆขณะที่ดาวจันทร์อ่ะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เร็วเพราะดวงจันทร์แบบโคจรเร็วมากอ่ะใช่ไหมทุก2วันครึ่งก็จะเปลี่ยนราศีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ดาวเสาร์เป็นดาวช้าเวลาอะไรที่ช้ากับเร็วมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่ลงตัวจังหวะชีวิตมักจะเข้ากันไม่ได้นี่นะดึกขึ้นมาได้เลยเพื่อนเราเนี่ยห้องเขาอ่ะคือห้องเลขที่72เลขไม่ถูกกันแม้ว่าจะผลรวมเป็น9แล้วอย่างเงี้ยจะมีผลต่อผู้อยู่อาศัยยังไงถ้าในกรณีที่เนี่ยโอ้โหบ้านเลขที่72คืออันเนี้ยปัญหาหนึ่งนะคือคนมักจะคิดว่าดูเลขผลรวมถูกปะเขาจะต้องคิดว่า7กับ2บวกกันแล้วมันเป็น9เป็น9ใช่ใช่ใช่เขาก็บอกว่ามันดีมันเหมือนว่าก่อนที่เราจะไปหาเลข9มันจะเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคชีวิตค่อนข้างมากเลข7เป็นเลขของความเหนื่อยเป็นเลขของการทำอะไรต้องแบบออกเหงื่อออกแรงความเหนื่อยความล่าช้าถ้าเป็นหัวหน้าเจ้านายนะก็มักจะต้องลงไปทำอะไรเองแบบใช้คนก็ไม่ได้ดั่งใจแล้วถ้าสมมติว่าเป็นลูกน้องลูกจ้างเนี่ยก็จะต้องทำงานหนักทำงานในภาพปฏิบัติทีนี้พอเลข7มาอยู่กับเลข2 2เนี่ยก็แปลว่ามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจอ่ะมีเรื่องกดทับจิตใจอยู่ตลอดมักจะมีความเครียดมีปัญหาทั้งใดทั้งหนึ่งอ่ะหรือว่าคบหากับใครเนี่ยเดี๋ยวก็เหมือนมันต้องห่างกันมันพลาดพลาดแล้วก็จะมีปัญหาเดี๋ยวก็รถเสียรถซ่อมอุปสรรคในการเดินทางอย่างเงี้ยเจออะไรการดีเลย์อะไรเงี้ยจะเยอะแต่ว่าเมื่อผลรวมเป็น9มันแปลว่ามีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุ้มครองอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะก็แปลว่าโอเคทั้งหมดทั้งมวลนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ว่าทำให้ชีวิตพินาศก็ยังสามารถที่จะคุ้มครองแบบชีวิตปกติได้แล้วก็ผู้ที่จะช่วยเหลือได้ก็จะต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่ให้ความคิดเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นเลขเก้าเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่แล้วก็ชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลตั้งแต่เลขเดียวๆที่ยังไม่ได้บวกแล้วพอบวกแล้วก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งทีนี้อันนี้คือในแง่ของด้านลบนะที่เราพูดถึงกันทีนี้ถ้าในแง่ด้านบวกเลขเจ็ดคือความอดทนเลขเจ็ดเนี่ยคือความอดทนความอึดสุขภาพจะดีเพราะว่าจะแข็งแรงหมายถึงว่าเป็นอะไรเนี่ยไม่ตายง่ายอ่ะเลขเจ็ดส่วนใหญ่จะกระดูกแข็งแรงแต่ว่าถ้าในแง่สุขภาพก็อาจจะปวดหัวบ่อยปวดหัวง่ายไมเกรนมากแต่ว่าคือจะแบบไม่ใช่แบบล้มหมอนนอนเสือง่ายแล้วเลข2เนี่ยอยู่ด้านหลังก็แปลว่าโอเคถ้าเมื่อไหร่ที่เขาสภาวะจิตใจเขาดีนะเขาไม่ติ่งเขาไม่น้อยไม่อะไรมากเขาก็จะควบคุมชีวิตได้ชีวิตอาจจะก้าวหน้าช้าหน่อยไปช้าๆแต่ว่าก็จะมีความมั่นคงดีอันนี้คือด้านบวกน่าสนใจเดี๋ยวต้องไปบอกเขานะเพราะตอนแรกๆเขาก็รู้สึกดีไงว่าอ๋อเนี่ยที่บ้านเนี่ยคือบวกรวมกันแล้วได้9คือคนไทยก็จะรู้สึกดีกับเลข9อ่ะเนาะทีนี้ถ้าบ้านนี้เนี่ยเขามีเลข7อยู่แล้วก็ผลรวมเป็น9บ้านเขาเนี่ยจะต้องมีผู้ใหญ่มีอิทธิพลในชีวิตค่อนข้างมากอ่ะเขาอาจจะอยู่กับคนแก่นะอยู่กับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือมีคนอายุยืนอยู่ด้วยวงศาคณาญาติจริงแล้วก็จะมีอิทธิพลกับชีวิตเขาอยู่มากแล้วก็เลข2ก็จะหมายถึงญาติผู้หญิงหมายถึงแม่ได้เพราะฉะนั้นแม่ย่ายายป้าอย่างเงี้ยจะมีอิทธิพลกับชีวิตเขาสูงมากและนอกเหนือจากเลข2ไม่ควรจะอยู่กับเลข7ยังมีเลขอื่นอีกไหมที่เขาไม่ถูกกันเลขอื่นไม่มีชัดเจนก็จะเป็นเลขกลางๆก็มีแค่นี้เหรอ2กับ7ใช่ก็อยู่กับเลขอื่นๆได้อยู่โอ้ก็ถือว่าเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเนาะใช่ให้สังเกตดูคนที่อย่างเช่นคนเกิดวันจันทร์หรือคนราศีกรกฎหรือคนที่มีเลข2เนี่ยมักจะเข้ากับคนได้หลักๆ เข้ากับคนได้ง่ายเพราะว่าเหมือนกับสามารถไปซึมซับได้ไงซึมซับอุปนิสัยใจคอคนอื่นรู้ว่าเราควรจะคุยกับใครยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสายซอฟอ่ะเวลาไม่เห็นด้วยก็จะไม่ได้ผงผางก็นิ่งๆไว้แย้งใช่แต่ฉันไม่เห็นด้วยแต่ฉันอาจจะไม่เถียงอันนี้คือหมายเลข2นะคะเดี๋ยวต่อไป EP หน้านี่จะเป็นก็ไล่เรียงกันไปนะคะเป็นหมายเลข3แหมยิ่งศึกษาก็รู้สึกว่ามันก็มีอะไรน่าค้นหาเนาะม
ันก็น่าสนุกดีจริงมันก็สนุกนะลองไปสังเกตดูว่าบ้านเลขที่มีเลข2แบบอย่างสำคัญไหมหรือว่าบวกมาเป็น2ไหมในเบอร์โทรมีเลข2อยู่เยอะหรือเปล่าแล้วมันอยู่ตรงไหนเลข2มันอยู่ใกล้เลขอะไรถ้าเลข2เนี่ยไปดูเบอร์โทรมันอยู่ติดกับเอ้ยมีเลข1มีเลข5เลขที่มันเป็นคู่มิตรอ่ะก็เอ้ยดีเลยแต่ว่าถ้าเลข2อ่ะมันไปอยู่ใกล้กับเลข7แล้วเลข7อ่ะก็ไปอยู่กับเลขที่ไม่ถูกกับตัวเองอย่างเงี้ยก็แปลว่าแถวนั้นมันเหมือนเอาคนที่ไม่ถูกกันมาอยู่ด้วยกันไง มันก็อาจจะส่งอิทธิพลที่ไม่ค่อยดีให้เอาละค่ะก็พอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับการเรียนรู้พลังตัวเลขในชีวิตนะคะเลข2ครั้งต่อไปก็จะเป็นเลข3เลข3นี่ดาวอังคารใช่ไหมเกศใช่ค่ะออกแนวหัวร้อนบู๊ใช่มีพลังเทพเจ้าแห่งสงครามถ้าอย่างนั้น EP หน้าก็อย่าพลาดนะคะติดตามได้ในเม้ามอยสายมูค่ะกับพี่หมีรัศมีมณีนินนะคะและพี่เกตการะเกศศรีปริญญาสินวันนี้ขอบคุณพี่เกตนะคะขอบคุณค่ะพี่หมีเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ